Got them all biting Korat. Yeah, we're still turning the bun. Drippy and Dolce & Gabbana. Good night, make her live where I came from. เป็นลูกครึ่งชินดาดนะคะแล้วก็ไทยแต่ว่าโตที่โคราชซะส่วนใหญ่ของชีวิตเลยก็จะแบบว่าในช่วงนั้นใช่ไหมต่างจังหวัดมันก็จะไม่มีแบบyou know ลูกครึ่งผิวสีแบบรีสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ทำให้เราแบบเจอประสบการณ์ที่มันแบบมันแตกต่างจากที่เราเคยเจอก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่โคราชใช่ปะคะมันก็มีทั้งดีหรือไม่ดีบ้างในส่วนที่ไม่ดีก็คือจะมีเรื่องของการบูลลี่ซึ่งตอนนั้นจำได้เลยว่ามันทำให้แบบว่ารีแบบพอเราโดนบูลลี่ปุ๊บเราจะมีความรู้สึกเราเสียความมั่นใจเราแบบว่าเฮ้ยมันผิดด้วยหรอที่ว่าเราเป็นอย่างนี้ทำไมคนถึงต้องแบบว่าเอาสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาตั้งแต่เกิดเอามาเป็นสิ่งที่ล้อเลียนมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์สำหรับเราตอนนั้นพอเราแบบคิดงั้นเราปุ๊บเราคิดว่าเฮ้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเราเปลี่ยน mindset มาเป็นว่าโอเคถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ชอบหรือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นไม่เป็นไรแต่ว่าบนโลกนี้มันยังมีอีก7 billion people อยู่บนโลกนี้ที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับเราหรือว่าไม่ยอมรับคือเอาง่ายๆว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งของตัวเราเป็นแบบว่า your own best friend เราเป็นแบบว่า number one ของตัวเราอะค่ะวีก็แบบว่าเริ่มใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเริ่มมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ตัวเองทำวีคิดว่าตัวเองเป็นลูกสาวของ universe I believe in the universe ถ้าเราแบบว่าพูดคุยกับจักรวาลหรือกับ universe หรืออะไรสักอย่างอะค่ะเราพูดคุยกับเขาเรา believe เรา our spiritual self อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบ connect อะไรสักอย่างอะค่ะเพราะว่าวีก็แบบเหมือนใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะThe universe will always have my back. แล้วเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มีการ meditation มี manifest แล้วก็เขียนในสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าพอเราทำใช่ไหมแล้วเราตั้งใจแล้วเราแบบว่าวางแผนแล้วแบบbelieve กับสิ่งที่เรา manifest แล้วมีรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจริงนะเรื่องที่ re manifest ต่อไปนะคะre manifest ว่า re อยากที่จะได้ VMA awards แล้วก็อยากที่จะได้ nominate ใน Grammy ในสาขาของ World Artist สาขาที่เป็นแบบว่าศิลปินจากทั่วโลกแล้วเขามา nominate ใน category เดียวกัน at least ในประสบการณ์ของรีรีคิดว่ามันก็มีความชัดเจนนะคะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่อง beauty standards อย่างเดียวค่ะแต่ว่ารีคิดว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเสรีภาพในการคิดในประเทศไทยเราก็จะแบบว่านิยมที่จะไปตามอะไรที่เขานิยมกันส่วนมากที่อังกฤษก็คือก็จะมีความเป็นแบบว่าเป็น mass อยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะมีความ niche แล้วก็มีความแบบว่ากูจะทำเนี้ยกูไม่สนใจว่ามันดังไม่ดังก็ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะมันอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่เป็น risky แต่ว่าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันขับเคลื่อนสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้เราแบบว่าไปต่อไปบางครั้งเราก็ต้องมีการเสี่ยงถ้าเราจะอยู่แต่ใน safe zone อย่างเดียวมันก็จะแบบเดิมตลอดก็เพลงใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่แบบมันเป็นเพลง Beat นะคะเป็นเพลงเดียวใน EP นี้ที่เรามีศิลปิน featuring มาคนนึงนะคะก็เป็นแรปเปอร์นางก็แซ่บๆนางก็แบบว่าเออโยเป็นแบบว่า yeah you know all of that เป็นเพลงแนวแบบ hip hop ผสม R&B แต่ว่าเป็นแนวแบบ early 2000s นะคะ Y2K อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เป็นแบบว่าสาย Y2K you get me รีคิดว่าการที่เรามีโอกาสที่จะได้เดินทางได้คลุกคลีกับวัฒนธรรมหลายแบบหลายอย่างมันทำให้เราเข้าใจมนุษย์เข้าใจโลกเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจสิ่งที่เราไม่เข้าใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าว้าวโลกนี้มันมหัศจรรย์มันแบบมัน magical มากสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่บนโลกใบนี้คือมันยูนิคหมดเลยมีเหตุการณ์มีคนมีอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วก็แบบว่าเราแบบโอเคเราเปิดใจเปิด spiritual realm ยอมรับออกมาแล้วก็แบบโอเค let's go let's give it a go this is exotic Qzotic